Cuts Radio สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีน้องพานีนะครับสวัสดีเพชรค่ะแล้วที่สำคัญสวัสดีแขกรับเชิญของเราด้วยต้องขอต้อนรับนะคะอีกหนึ่งคนที่หลายคนอยากจะให้เราสัมภาษณ์มานานมากแล้วรีเควสต์กันมานานจริงๆขอต้อนรับทอเดดค่ะ yes สวัสดีครับวันนี้ไม่มีเอฟเฟคตบกันเองแล้วเดี๋ยวไปใส่ได้นะเดี๋ยวค่อยสวัสดีนะคะสวัสดีขออนุญาตเรียกพี่มิงละกันเนาะเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็มีหลายคนแบบว่าขอให้ทอเด็ดมาที่รายการคัสเรดิโอมานานแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ได้โอกาสเพราะช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าศิลปินที่มาจากโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่น2พอดีแล้วก็ในเมื่อที่แบบไปถึงเซมิไฟแนลเลยเราก็ต้องแบบว่าเชิญมานิดนึงขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติมารายการของเราใช่เพราะหลายๆคนก็อยากทำความรู้จักนะโดยเฉพาะตัวพี่เองด้วยนะครับอาจจะยังรู้จักเพียงแค่ว่าจากผ่านจอทีวีนะครับดีเรามาคุยกันดูซิว่ามีประวัติความเป็นมากันยังไงบ้างนะใช่แล้วขอถามอายุก่อนเลยได้ไหมปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะปัจจุบันอายุ37ปีครับ37ปีนะคะก็ถือว่าเป็นแรปเปอร์รุ่นกลางใช่ไหมรุ่นแบบประมาณแบบเวจีรุ่นป้าป้าได้ไหมป้าป้าประมาณนั้นคือเจนหลังไทเทนหลังพี่โจอย่างงี้ป่ะคะประมาณนี้ใช่ครับโอเคมาพูดถึงจุดเริ่มต้นกันก่อนเลยไหมคะพี่เพ็ญใช่ครับเพราะว่าจริงๆก็หลายคนก็สงสัยว่าทอเด็ดมาจากไหนเป็นใครมาจากไหนเริ่มต้นกันมาอย่างไรก็เอาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับพี่เอาเริ่มจริงๆเลยมาเลยก็ผมก็อยากทำเพลงครับผมครับก็คือว่าเห็นพวกรุ่นพี่เห็นไทเทเนียมครับทำเพลงกันอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากลองทำเพลงก็พยายามศึกษาข้อมูลศึกษาว่าเพื่อนคนไหนทำเพลงมีใครบ้างรู้จากข้อมูลเกี่ยวกับการทำเพลงอะไรเงี้ยผมก็หาอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นยังไม่ได้เจาะจงนะครับว่ามันจะต้องเป็นแรปครับคือแค่อยากทำเพลงตอนนั้นคือก็ฟังหลากหลายเลยครับฟังมีก่อนหน้านั้นฟังอะไรมาบ้างก่อนที่มาเจอพวกฮิปฮอปอะไรเงี้ยฟังอะไรมาบ้างก็ผมจะฟังพวกของพวกสากลก็เป็นลิมบิสกิตฟังลินคินพาร์คฟังโพลิชี่ฟังพวกเป็นแนวแบบเมทัลหน่อยๆอ๋อก็เป็นแรปเมทัลอะไรพวกนั้นนะครับช่วงดูอีกครั้งเป็นพังร็อกอะไรเงี้ยอ๋อครับตอนนั้นอยู่เท่าไหร่คะที่เริ่มแบบฟังฮิปฮอปหรือได้ยินไทเทอะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็ผมฟังตั้งแต่ประมาณ10กว่า17 18 17โอ้ยนี่ก็โอ้ยเกือบ20ปีเนาะครับก็เรียกว่าเป็นยุคแรกๆแบบว่า17 18โอเคเพราะตอนนั้นช่วงปี2000อะตอนฮิปฮอปในไทยก็คือยังไม่ได้แบบว่าดังมากถูกไหมคะก็คือยังน้อยมากครับที่มีอยู่ตอนนั้นช่วงนั้นเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมีใครบ้างนะคะมีไทเทพี่โจอย่างงี้ป่ะมีไทเทมีพี่โจมีรอนคัทดัดจิมอะไรพวกนี้ซิลซาวอะไรอย่างงี้ครับโอ้ใช่คือนับได้นะไม่เกิน10นิ้วแน่นอนใช่เพราะว่าถ้าเกิดช่วงประมาณนั้นก็น่าจะประมาณสัก20ปีก็สักประมาณปี2000ใช่ครับ2000ต้นๆนะครับเยี่ยมนะคะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าเพลงไหนหรือเพลงไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าหรือเพลงของใครที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะแบบอยากจะเป็นแรปเปอร์อยากจะทำเพลงบ้างคือฟังมาสักพักนะครับฟังอย่างที่บอกฟังหลายๆแนวมาอะไรเงี้ยแล้วก็จนผมรู้สึกมาจบที่ศิลปินคนหนึ่งคือเป็นของสากลทวิสต้าอ๋อทวิสเตอร์นี่ใครไม่รู้จักคือเขาจะเป็นเทคนิคที่ว่าร้องเร็วมากใช่นะครับคือทางทวิสเตอร์เนี่ยคือลิ้นพันกันคือแบบโอ้โหรู้สึกเป็นเจ้าของสถิติโลกด้วยนะครับพี่ใช่ทวิสเตอร์นี่คือแบบคือรัวมากจริงงานชอบมากๆเลยก็ไปตามเขาอยู่สักพักนึงแล้วก็ไปคลิกเพลงนึงครับผมที่เขาฟีเจอริ่งกับอาร์เชอร์Confession Part 2เป็นเวอร์ชันรู้สึกจะเป็นเวอร์ชันรีมิกซ์ครับผมซึ่งมันเป็นเพลงที่ผมแบบฟังวนเลยครับฟังวนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่ครับคือตอนนั้นทำไมชอบสไตล์ของทวิสเตอร์หรือว่าไงครับรู้สึกแบบว่ามันคือผมเป็นคนพูดเร็วด้วยตัวผมเวลาพูดเนี่ยจะพูดเร็วมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบอยากลองแบบแบบเนี้ยได้ยินเขาแรปแบบเนี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้ทำไมมันแบบว่ารีบอะไรขนาดนี้ใช้เทคนิคอะไรมากมายขนาดนี้ใช้ทั้งเหงือกครับไม่ต
อนแรกคือสงสัยอะไรบ้างพอพี่มิงบอกว่า Confession Part 2จะบอกว่าตอนนั้นได้ไปนอกใจใครหรือเปล่าถึงชอบเพลงนี้มีมั้ยใช่ครับเพราะรู้สึกเป็นแบบแอนทึมของผู้ชายหลายคนที่แบบว่าทำผิดอะไรกับใครเอาไว้เพลงเขาดีเฉยๆแล้วก็จะแบบชอบเพลงนี้ไม่ใช่เขาชอบ Twister นะไม่ได้เกี่ยวกับความพานี่อย่าเพิ่งไปโยงโอเคโอเคเดี๋ยวจะมีคดีปล่อยให้เป็นคดีเก่าๆไปใช่มั้ยคะมันจบไปก็เลยชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็เลยแบบเกิดอินสปิเรชั่นขึ้นมาว่าอยากแบบอยากแรปแล้วตอนขออนุญาตถามนะตอนนั้นคือเข้าใจหรือพี่เมย์เข้าใจภาษาอังกฤษมากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่า Twister เนี่ยคือเข้าใจภาษาอังกฤษก็ยังยากเลยคือมันเร็วมากใช่คือตอนฟังครั้งแรกต้องฟังเมื่อกี้มันร้องว่าอะไรวะทำไมมันร้องแบบมันเร็วมากต้องดูเนื้อเลยครับใช่มั้ยต้องดูเนื้อต้องหาเนื้ออ่านอะไรครับเหมือนกันเหมือนกันไม่งั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเร็วมากนะคะนี่ก็เป็นพื้นฐานมิน่าทำไมถึงมาทางสายนี้นะครับชอบแต่จริงแต่จริงผมไม่ค่อยโฟกัสทางเรื่องของเนื้อหาสักเท่าไหร่นะครับโฟกัสตรงเมโลดี้เลยว่าเขาเป็นยังไงก็คือฟังจริงๆว่าฟังเขามาสักพักโดยปกติไม่รู้เนื้อหาเลยเขาเป็นภาษาต่างดาวคำไหนเราฟังออกเราก็อินกับตรงนั้นคำไหนฟังไม่ออกผมก็จะอินกับเมโลดี้จริงก็เพราะจริงๆนะเขาเป็นหลายๆคนเพราะน้องๆหลายคนคือสมัยก่อนจริงเราก็ฟังไม่ออกหรอกบางทั้งเพลงอะนะเข้าใจเหมือนกันพ่อเขาก็บอกว่ามิวสิกเป็นอันนั้น universal language ก็คือแบบบางทีมันสื่อสารกันด้วยอารมณ์หรือไวบ์บางอย่างโดยที่เราไม่ต้องเข้าใจคำพูดของเขาก็ได้นะคะแล้วพอพี่มิงเริ่มรู้สึกสนใจและอยากเป็นศิลปินเองเนี่ยเราทำยังไงคะในยุคนั้นก้าวคือก้าวแรกในการรู้สึกโอเคจะทำละทำยังไงก็หาก่อนหาที่ลงก่อนว่าส่วนใหญ่เขาทำกันเขาไปเผยแพร่ที่ไหนกันอะไรเงี้ยคนที่เขาทำเกี่ยวกับแรปเนี่ยเขาไปรวมกันที่ไหนเขาไปสังคมอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยก็ไปเจอที่ไหนคะก็ในเว็บสยามพิพอปอ๋อนี่เว็บแหล่งรวมดาราครับสยามพิพอป.com เนาะอันนั้นเป็นเหมือนแบบเว็บแรกๆเลยก็ว่าได้นะเพราะพี่รู้สึกว่าต้องเป็นรุ่นเดอะจริงๆถึงจะรู้เนาะเขาจะมีพวกแบทเทิลจะมีพวกกระทู้เกี่ยวกับฮิปฮอปแรปอะไรพวกนี้อยู่ใช่ครับนะครับก็จะเป็นฟอรัมให้คนเข้าไปแลกเปลี่ยนกันแหละครับพี่นะคือเทคนิคการทำเพลงเทคนิคการซื้อไมค์ซื้อของอะไรเงี้ยครับผมก็ไปป้นเปี้ยนอยู่นั้นสักพักนึงพักนึงคือพักจริงๆอ่ะประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็เลยแบบเฮ้ยเขาคนทำเพลงแรปมันเยอะขนาดนี้เลยหรือวะแล้วแบบมีอะไรที่แบบโอ้โหผมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยฟังจากที่ไหนมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับคุยหยุดกับตัวเองอยู่สักประมาณไม่ถึง 2-3 วันนะครับก็เอาเลยดีกว่าก็บอกกับคนที่บ้านเลยบอกว่าจะทำเพลงนะเป็นเพลงแนวนี้นะแนวแรปอะไรเงี้ยคนที่บ้านยังขำๆอยู่เลยยังแบบว่าเอ้าอะไรเหอะอะไรใหม่แล้วจะมาเล่นอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็ผมก็โอเคก็หยิบสมุดเล่มนึงแล้วก็ปากกากระโดดใส่ที่นอนเลยแล้วก็เริ่มเขียนว้าวก็คือเขียนเป็นกลอนก่อนคือตอนนั้นไม่เข้าใจสมการเลยนะคือตัวผมไม่เนี่ยส่วนเพลงอะไรไม่มีเลยเขียนมาแต่ก็คือรู้การแต่งกลอนแบบไทยๆสัมผัสแบบไทยๆไปคำสัมผัสอะไรเงี้ยพี่คือเข้าใจว่ากลอน4กลอน8ครับแรปเปอร์เนี่ยมันต้องมีคำสัมผัสรู้แค่นี้อย่างเดียวเลยคือว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องเขียนคำสัมผัสนะผมก็เริ่มลิสต์เลยลิสต์มันอาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนไปเรื่อยแล้วก็จากแบบโนบีทก่อนแรปโนบีทให้คนที่บ้านฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะคือจะท่องเหมือนท่องวนเลยอ่ะครับผมครับแบบไม่มีบีทแล้วก็สักพักก็ค่อยรู้เทคนิคว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราไปดัดใส่บีทได้นะเราไปอัดได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มแบบโง่ๆอยู่กับตัวเองก่อนนะครับงอแงะไปหาบีทแปลกๆหาอะไรแรปกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยจนในที่สุดก็มีคนเขาติดต่อห้องอัดให้อ๋อมีคนสงสารแล้วครับแสดงว่าสิ่งแวดล้อมในแรกๆคือไม่ได้มีใครที่อยู่ในวงการแรปไม่มีเพื่อนที่มีประสบการณ์อะไรเลยใช่ไหมคะคือมันต้องfind outด้วยตัวเองประมาณนี้ศูนย์เลยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในทำเพลงทั้งอย่างไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยครับโหนี่เรียกว่ามาคนเดียวเลยนะต้องแบบ learning by doing อย่างเดียวนะซึ่งสมัยนี้อาจจะง่ายกว่าน้องๆอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆเพราะว่าสมัยนี้มันมีแบบ school of YouTube ใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้คือแบบ search ได้ทุกอย่างแต่สมัยนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเดี๋ยวนี้จะหาบีทพี่ยังหาง่ายเลยเดี๋ยวนี้พิมพ์ไปพิมพ์มาเดี๋ยวก็คนทำกันเพียบเดี๋ยวก็ต้องมีคนส่งมาใช่แต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องเราจะต้องแบบต้องอยากได้มันจริงๆอ่ะต้องคนควายเนาะหาวิธีแล้วคนนั้นที่เข้ามาเป็นใครคะเขาเป็นจริงๆเขาเป็นนักร้องในค่ายครับเป็นนักร้องในค่ายมาก่อนคือเป็นสายแบบร้องทั่วๆไปรู้จักกันเป็นนักร้องวงสไตรเกอร์ของ RS ชื่อคุ้นๆอยู่แล้วรู้จักกันได้ยังไงครับก็ผมเล่นฮอกกี้แล้วฮอกกี้ไอสเก็ตน้ำแข็งครับไอสฮอกกี้ด้วยครับแล้วน้องๆเขาเล่นอยู่ทีมเดียวกับผมฝึกมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยนี่เป็นนักร้องนี่ว่าใกล้มือเราที่สุดก็เลยช่วยพี่หน่อยดีว่าอยากทำแบบนี้บ้างมันเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ครับเขาก็แนะนำผมจนแบบตั้งแต่ไมค์แบบไมค์คาราโอเกะเล็กๆก้านเล็กๆที่มันไม่สามารถอัดเสียงได้ครับมันเริ่มจากการนั้นทุกคนแล้วก็ถุงน่องมาคุมเอาอะไรให้เสียงมันดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ก็มันอย่างที่รู้กันมันก็ไม่รอดเขาก็เลยบอกเอ้ยพี่ลองไปเข้าห้องอัดดิมันมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นนะพี่แต่งอย่างเดียวเลยครับผมก็เริ่มกระบวนการทำเพลงเลยคือจริงๆทำไปแค่เพลงเดียวเป็นแบบเป็นเพลงรักตามสไตล์ครับอายุผมตอนนั้นก็โฟกัสเรื่องความรักเรื่องใสๆครับใสๆแค่วันเนี้ยเสร็จแล้วก็ทำเพลงนี้เสร็จก็ปล่อยในสยามพิพอครับช่วงประมาณปีอะไรครับอันนี้น่าจะประมาณ2005ถึง2006ก็จริงๆก็ใช้เวลาจากที่เริ่มต้นสักประมาณปี2000ครับก็ใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีออกมาเป็นเพลงแรกครับตอนนั้นเวลาเราลงสยามพิพอพมันจะเป็นในออดิโอเป็นออดิโอป่ะเป็นออดิโอครับเป็นออดิโอลงไปแล้วคนก็เข้ามาเหมือนสตรีมฟังได้ผ่านในเว็บไซต์ประมาณนี้ถูกไหมครับสร้างกระทู้ผลตอบรับเป็นไงฮะเพลงแรกของเราโอ้โหโอ้โหอย่างนี้มันเลยพี่ดีมากฮะมันเงียบมากพี่ยังมีไหมคะเพลงตอนนี้ยังไปหาฟังได้ไหมยังมีอยู่ครับอยู่ใน YouTube เราไปหาฟังกันดูนะฮะย้อนกลับไปฟังครับชื่อเพลง Be My Love Be My Love โอ้โหใครจะไปคิดว่าแบบสายยังทอเด็ดที่มาแบบสายแบทเทิลมาได้เพลงแรก Be My Love มาเพลงแรกเลยอันนี้เป็นเวอร์ชันเรียบเรียงใหม่อะไรใช่ไหมฮะครับผมมิกซ์ใหม่เรียบเรียงใหม่อะไรใหม่หมดครับอ๋อใน YouTube คือเวอร์ชันปีนั้นเลยพี่อ๋อปีนั้นเลยอ๋อออริจินอลนะครับเป็นเพลงแรกนะฮะลองไปหาฟังกันนะครับค่ะแล้วหลังจาก Be My Love เป็นยังไงต่อคะก็หลังจาก Be My Love ก็โหดขึ้นมาเลยทันทีเลยคือเป็นไงต่อในเว็บมันจะมีแอดมินคนนึงเขาชื่อว่าพี่ขงค่ะครับขง71เขาก็เหมือนกับเขาไม่รู้มาสังเกตเสียงผมยังไงว่าสามารถแบทเทิลได้ครับอยู่เขาก็แชทข้อความมาหาผมบอกเฮ้ยนายสนใจแบทเทิลเปล่าผมก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรเหรอง่ายๆเลยอะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยนายรู้จักพวกนี้เปล่าเขาให้ผมดูเอมิเนมดูการบีฟกันของต่างประเทศเลยครับคู่ไหนดูเรื่องของชูผักกับบิกกี้อะไรเงี้ยเขาก็เสนอเรื่องนี้ผมดูแบบประมาณนี้นะอะไรเงี้ยผมก็อ๋อคือแข่งแรปกันเหรอครับแข่งแต่แบบด่ากันใช่ไหมครับอะไรเงี้ยอ๋อก็โอเคก็ตกลงก็ลองดูก็ได้เขาก็เป็นธุระเรื่องแบบลงชื่อให้ผมเปิดตัวให้ผมว่าแบบเขาแนะนำคนนี้มาอะไรเงี้ยตอนนั้นใช้ชื่อทอเด็ดมาตั้งแต่แรกเลยป่ะคะใช้ชื่อทอเด็ดตั้งแต่แรกเลยครับทำไมถึงชื่อทอเด็ดทำไมถึงชื่อนี้ก็คืออย่างที่บอกผมชอบทวิสต้าครับทวิสต้าเนี่ยชื่อเขาจะเป็นทวิสต้าก็คือมาจากทวิสเตอร์มันจะพ้องมาใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นแบบนี้บ้างก็เลยตอนแรกชื่อแรกผมเนี่ยชื่อว่านึกถึงทอร์นาโดครับก็เลยทวิสเตอร์ Twister ครับก็เลยตอนแรกเป็นทอร์เน็ตชื่อทอร์นาโดทอร์เน็ตแล้วพองไปพองมาเฮ้ยไม่เอาดีกว่าให้ฟังรู้เรื่องเป็นทอร์เด็ดดีกว่าให้มันฉีกไปแหมมาชื่อนี้นะครับก็เฉลยแล้วมาจาก Twister นั่นเองครับเยี่ยมนะคะเพราะมันชื่อที่ค่อนข้างยูนิคนะใช่จริงสำหรับแรปเปอร์นะคะก็จะแบบว่ามีความยูนิคอยู่แล้วหลังจากนั้นพอเขาติดต่อแล้วเขามาว่าอยากจะให้เราไปแบทเทิลเป็นยังไงครับขบวนการตอนนั้นเวลาเขาจับคู่เขาจับยังไงอ่ะคู่แบทเทิลของเรารายการไหนเขาบอกหรือยังหรือว่าใจง่ายตอบแล้วไปก็ในสยามฮิปฮอปเลยใช่ไหมในสยามฮิปฮอปเลยใช่ไหมคะที่แบทเทิลเนี่ยใช่ครับใช่แล้วเขาจับคู่ยังไงคะหาคู่ที่จะมาแบบแบทเทิลกับเราก็รู้สึกเขาจะให้เราส่งเดโมไปก่อนแล้วก็ทางมันจะมีเหมือนกับแอดมินเป็นกรรมการเขาก็จะเลือกให้ครับเขาจะไปจับคู่กันเองภายหลังเหมือนกับเขามีระบบของเขาอะไรเงี้ยผมก็ไม่เห็นนะครับจับปิงปองหรืออะไรประมาณนี้ครับอ้าวสงสัยนิดนึงแล้วเวลาเขาทำเดโมเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคือเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องด่าใครแล้วเราทำเพลงด่ายังไงอะคะเดโมนี่เหมือนจะเป็นแรปพรีเซนต์อ๋อโอเคโอเคเราเก่านะโชว์สกิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคโอเคเอ็ดแล้วไม่แล้วรายการนั้นเป็นยังไงบ้างครับเข้าไปแล้วก็รายการนั้นรู้สึกว่าครั้งแรกที่ผมลงก็คือเจอกับพีไนดีเลยโอ้แมตช์แรกอะเหรอแมตช์แรกที่คือต้องแบททุกก็คือพีไนดีเลยรู้จักกันไหมไม่ใช่แมตช์แรกครับรู้จะเป็นแมตช์ที่2แต่คือเป็นในรายการแรกของผมแล้วเอาแมตช์แรกเป็นไงบ้างคือตอนแรกอะเรารู้ไหมว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีคือเห็นมาแล้วว่าฟิลมันจะประมาณนี้นะต้องมาด่ากันต้องมาอะไรเงี้ยเพื่อมาเจอของจริงครั้งแรกเป็นไงเพราะเราเหมือนไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนใช่ไหมตอนนั้นอะครับมันคือผมว้าวอะตอนนั้นรู้สึกว้าวอย่างเดียวเลยแบบว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันมีการแบบ
คือผมเป็นคนชอบเล่นเกมอ่ะพี่ชอบเล่นเกมชอบอ่านการ์ตูนใช่ป่ะแล้วแบบในการ์ตูนในเกมเนี่ยพอเนื้อเรื่องมันเดินทางไปถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะมีการประลองยุทธใช่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันคล้ายๆเลยใช้สิ่งที่เรามีประลองยุทธกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกครับก็คือกลมกลืนแล้วก็ไปกับมันได้อย่างง่ายภายในพริบตาแล้วแมทที่ต้องเจอกับพีแนนดีนี่คือเรารู้จักกันมาก่อนไหมคะหรือมีการได้คุยกันมาก่อนไหมคะผมจริงๆไม่รู้จักกันนะครับแต่ว่าพี่นายเนี่ยเขาดังมากๆยุคนั้นเพราะว่าในรายการแข่งเนี่ยครับเขามีการจัดคะแนนรอบเดโมครับแล้วพี่นายดีเขาคะแนนเป็นที่หนึ่งครับคือในบรรดาผู้เข้าแข่งขันเดโมเนี่ยเขาเก่งที่สุดก็ถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าเราเป็นเหมือนมือใหม่เหมือนกันที่ต้องเจอกับคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วครับถูกไหมคะโนเนมมากๆแล้วความรู้สึกเป็นพันธุ์พันธุ์ก็ถอยนะแบบว่า มีความกลัวเหมือนกันว่าอ้าวเฮ้ยขอเริ่มก่อนดีอะไรเงี้ยตอนนั้นมีไหมหรือว่ารู้สึกว่าไม่เป็นไรมาเลยเอาดิ คือมันวัยผมด้วยอ่ะไปเลยอ่ะยิ่งด้วยยิ่งฮาวยิ่งเจ๋งอ่ะอยากเจออย่างนี้แสดงว่าเพอผ่านคนแรกไปนี่มั่นใจชิบหายเลยป่ะครับเพอผ่านคนแรกไปแล้วเนี่ยเข้าไปรอบนี่รู้สึกตอนนั้นเป็นไงครับเพอชนะคนแรกไปแล้วโอ้โหผมฮาวมากอ่ะพี่รอบนั้นคือฮาวเป้งสุดทั้งที่ไม่เคยแบทเทิลกับใครมาก่อนเลยไม่เคยเลยครับมันคือความสนุกนะความมันในยุคนั้นประหม่าไหมตอนนั้นคือขึ้นไปแบบว่ารู้สึกไหมเวลาเขาดิสเราอย่างเงี้ยตอนนั้นนะในฐานะที่เป็นแบทเทิลเอ็มซีผมสนุกมากกว่าพี่มันเป็นออดิโอแบทเทิลนี่ใช่ไหมเป็นออดิโอแบทเทิลใช่ก็คือไม่ต้องเจอกันไม่ได้ยืนอยู่ตรงข้างกันไม่ต้องยืนอยู่ตรงนั้นครับไม่เจอครับพี่คือส่งกันเข้าไปแล้วก็เขาก็เอามาเปิดเป็นการแบทเทิลอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่แล้วพีไนดีใช่แล้วผลเป็นไงคะเป็นไงพีไนดีแมตช์นั้นผมชนะโอ้ยเหรอครับแล้วเป็นไงตอนนั้นส่วนตัวมันก็ต้องสร้างความมั่นใจเหมือนกันนะสำหรับแรปเปอร์หน้าใหม่นะที่เข้าไปแล้วแบบต้องไปเจอกับรุ่นที่เขาแบบมีชื่อแล้วอันนี้คือชนะด้วยการผลโหวตของคนด้วยใช่ไหมฮะครับผลโหวตแล้วก็กรรมการด้วยนี่แสดงว่าคือโหแม่งแบบว่าประชาชนมหาชนโหวตกูอะมั่นใจมากๆครับนะแล้วเป็นยังไงคะพอชนะแล้วอยากรู้ว่าเบื้องหลังแรปเปอร์เรามีคุยกันไหมคะคุยกับพี่นันดีไหมคะว่าแบบเหมือนทำความรู้จักกันไหมพอหลังจากเราชนะแล้วคือจะทางเฟซบุ๊กซะมากกว่าทางแชทแต่ไม่เคยเจอตัวกันก็คือทักทายกันก่อนแข่งว่าเอ้ยผมชื่อนี่นะผมมาแข่งนะมันเป็นแค่เกมนะครับเลยมาจบกันในเกมนะไม่ต้องเอาปืนมาบ้านผมนะครับผมไม่ต้องสู้นะแล้วตอนรอบนั้นมีใครเก่งๆอีกไหมครับมีคนที่ได้รู้จักเพิ่มขึ้นไหมนอกจากที่พีนายดีแล้วมีใครอีกมีพีนายดีมีดับเบิลบีดับเบิลบีเขาเป็นแชมป์ของรายการนั้นครับครับผมคือที่ผมแข่งเนี่ยมันเป็นครั้งที่3ที่ Audio Battle ถูกจัดขึ้นครับก็คือถ้าวัดจากประวัติของ Double B นี่คือเขาเคยแข่งครั้งที่2มาด้วยก็เรียกว่าเป็นเก่าเกมผ่านเวทีมาแล้วแล้วก็เป็นคนที่เคยเก็บ PND มาด้วยเหมือนกันอ๋อเหรอใช้คำว่าเก็บกันน่ากลัวมาก พูดถึง PND แล้วอ่ะก็คงต้องถามเพราะว่าเราได้มีการโพสต์ใน Facebook ไปเหมือนกันนะคะว่าเนี่ยเพราะว่าความที่ทอเด็ดเป็นคนนึงที่มีหลายคนอยากจะให้สัมภาษณ์ว่าถ้าทอเด็ดมาคัสเรดิโอเนี่ยอยากจะให้เราถามอะไรบ้างนะคะมีคำถามกันมาซึ่งมีเรื่องของ PND เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นด้วยเหตุที่คนที่ตามมานานก็น่าจะรู้ว่าเคยมีแบบดราม่าอันนี้อยากถามกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพีแนนดีตอนที่เริ่มมีกระทู้ว่าแบบมีปัญหากันหรืออะไรเนี่ยคือเป็นช่วงนี้เลยป่ะคะช่วงของหลังจากออดิโอแบทเทิลหรือว่าหลังจากนั้นมาอีกนานไหมหลังมาสักพักเลยครับอ๋อสักพักเลยอันนี้ออดิโออันนี้ก็ประมาณกี่ปีแล้วออดิโอ10กว่าปีโอ้นี่คือก็เรียกว่ามีปัญหากันเรียกว่าเหน็บกันว่าก็ค่อนข้างยาวนานเหมือนกันครับพี่ก็นานแล้วแล้วระหว่างนั้นนะคะก่อนหมายถึงว่าหลังจากออดิโอแบทเทิลครั้งแรกที่เราก็ยังคุยกันใน Facebook เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบผมแค่แบบเป็นเกมนะครับส่วนตัวไม่มีอะไรจนมาถึงวันที่อาจจะมีอะไรแบบครุกันนิดนึงเนี่ยมันเราได้คบกันเป็นเพื่อนมั้ยคะระหว่างนั้นหรือว่าไม่ได้สนิทขนาดนั้นก็คบกันเลยครับก็เป็นเพื่อนเลยเหรอก็คือไปทำโปรเจกต์ร่วมกันทำงานด้วยกันเรียกง่ายๆว่าทำงานด้วยกันเลยเยอะไหมฮะตอนนั้นอยู่สนิทกันก็อยู่กินด้วยกันเลยครับพี่ตอนนั้นได้ทำอะไรด้วยกันไปเยอะไหมครับหมายถึงผลงานไอ้โปรเจกต์เนี่ยสองเพลงครับผมสองเพลงสามเพลงครับพี่มันจะเป็นโปรเจกต์เฉพาะซะมากกว่าอะไรอย่างครับว้าวแล้วงั้นถามตรงนี้เลยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับ P9D ครับมันมีปัญหากันได้ยังไงผมขอย้อนหน่อยนะครับครับก็คือหลังจากช่วงแบทเทิลนะครับผมมนุษย์นี่คือจะติดต่อกันอยู่สักพักนึงเลยว่าเราเป็นคนสไตล์เหมือนกันนะชอบกันนะอะไรชอบเพลงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็
แต่ก็คือยังไม่ได้ตกลงอะไรจนมันผ่านมาประมาณ 4-5 ปีได้ครับค่ะพอดีผมระยะมาสักหน่อยครับพอดีผมไปทำเหมือนกับเป็นค่ายเพลงเล็กๆกับเพื่อนแต่ยังไม่ได้คิดชื่ออะไรเป็นหลักนะครับก็เรารู้สึกว่าอยากได้แรปเปอร์ที่เขาทำงานสายเดียวกับผมอะเป็นแบทเทิลเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยฟิลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคุยกับนุ้ยไปทักทายกับนุ้ยไปซึ่งนุ้ยก็มาทำกับผมแล้วก็ได้มีน้องอีกคนหนึ่งมาก็คือเฟตัสมารวมด้วยคือเฟตัสกับผมเนี่ยทำกันก่อนคู่กันอยู่แล้วแล้วก็มารวมกับหนุ่ยอีกคนหนึ่งก็เรียกหนุ่ยมาก็ในที่สุดก็รวมกันเป็น3คนแล้วก็เปิดวงในชื่อของBangkokerก็เป็นวงเลยกับ3คนเป็นวงBangkokerจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของตัว P9D เขาเองครับก็เลยเอามาทำรวมกับการที่ทุกคนมาอยู่ด้วยกันก็มันก็โอเคเลยครับช่วงนั้นก็มีทำเพลงกันมีดิสมีตามสเต็ปตามสไตล์ของสายแบทเทิลนะครับไปทัวร์ไปอะไรกันก็ตรงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับจนจบจากครั้งนั้นไปจบจากโปรเจกต์นั้นไปก็เหมือนกับเราห่างกันไปสักพักห่างกันไปสักพักจนผมมารู้ข่าวอีกทีนึงนะคือตอน P9D เนี่ยเขามีปัญหากับเฟตัสซึ่งอันนั้นใช้เวลาประมาณกี่ปีครับประมาณนานไหมเราอยู่ด้วยกันประมาณปีหนึ่งประมาณปีก็คือภายในไม่กี่เดือนหรอกก็งานพอหลังจากแบงค์เขาก็เริ่มแป๊บเดียวเริ่มเกิดขึ้นครับแล้วปัญหากับเฟทัสเป็นเกี่ยวอะไรกับทอเดตไหมคะตอนนั้นหรือว่ามีเอฟเฟกต์อะไรไหมครับมีไม่เกี่ยวอ่ะเป็นของเขาปัญหาของเขาปัญหาส่วนตัวกันครับค่ะแล้วทำให้เรายืนอยู่ตรงไหนหรือปัญหาของเขามันกระทบอะไรเราบ้างไหมคะก็ตอนนั้นผมคือบรรยากาศสถานการณ์เหมือนมันอยากให้ผมเลือกฝั่งอยากให้ผมว่าจะเป็นเฟตัสหรือว่าP9Dอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็จะพูดกับเขาเสมอแล้วว่าผมไม่เลือกนะถ้าเกิดไม่มีคนของผมอยู่เนี่ยไม่มีใครครับทำให้เขาดีกันผมพูดนี้เลยคือว่าถ้าให้ผมเป็นหมาหัวเน่าอะไรก็ได้อะแต่ผมจะอยู่อย่างนี้แหละก็จนมันผ่านไปตรงนั้นผมก็ไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับเขาครับจนช่วงนึงอ่ะP9Dผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรผมรู้สึกว่าเขาก้าวร้าวอะในมุมมองผมนะแล้วแบบว่าผมก็แอบคาใจของผมอะว่าแบบเขาเป็นอะไรมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยตัวผมก็เหมือนกับสายแบทเทิลเหมือนกันอะผมเจออะไรที่เขาพูดเกี่ยวกับวงการตอนนั้นไงประมาณว่าแบบมันมีการก๊อปปี้กันไอ้นู่นก๊อปไอ้นี่ไอ้นี่ก๊อปไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบโพสต์เตตัสเป็นลอยๆนะบอกเขาว่าไม่ควรจะไปว่าใครเรื่องก๊อปปี้เพราะว่าบางทีเราเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังทำแบบนั้นอยู่เลยแล้วคือแบบผมอาจจะโมโหอะผมเลยทิ้งท้ายสเตตัสประมาณว่าผมยังจำได้ดีนะวันที่ผมไปลากเขาออกมาจากสังคมมนุษย์เงินเดือนที่เขาเกลียดเพื่อให้มาทำเพลงด้วยกันถ้าฉะนั้นแบบว่าให้เกียรติคนทำเพลงด้วยกันก็อย่าเปิดประเด็นแบบนี้ก็คือจริงๆลึกๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเพลงการก๊อปปี้การที่อะไรกันแต่อันนั้นคือไม่ถึงกับมีปัญหากันใช่ไหมตอนนั้นก็แค่เหมือนกับมีการปะทะกันนิดหน่อยทางโซเชียลก็จากอันนั้นแหละครับจากวอร์ดเล็กๆแค่นั้นนะครับก็คือเขาก็ขึ้นกับผมเลยเขาก็มาโหผมเขาเริ่มเราก็เริ่มสาดใส่กันเลยคือเขารู้เลยแหละว่าผมหมายถึงเขาแต่ถ้าในมุมมองตอนนั้นคือเขาโกรธผมมากกว่าผมโกรธเขาจริงๆผมไม่ได้โกรธอะไรเขาเลยผมยังอยากจะแบบเคลียร์ความไม่เข้าใจด้วยคือมันเหมือนเกิดสุญญากาศขึ้นนะพี่พอเราพักจากโปรเจกต์ใช่ไหมครับต่างคนต่างไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรจริงจังว่าแบบไม่ได้คุยกันครับผมจะเป็นเหมือนแบบน้อยใจอ่ะน้อยใจกันมึงไปทำไปนั้นไม่เรียกมึงไปอยู่ตรงนั้นกันมึงไปทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเราก็จับไม่ได้ว่าอะไรแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดคือจะให้บอกโทษทีพี่เพชรคือจะให้บอกว่าเหตุผลนึงมันคงไม่ใช่ใช่ไหมคะคือมันเป็นเหมือนกับปัจจัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ความเป็นเพื่อนอาจจะมีแบบมีความแบบแตกร้าวอะไรประมาณนี้ครับผมแต่คือไม่ได้มีปัญหากันนะครับอย่างนี้ที่จะถามเมื่อกี้คือถ้าอย่างนี้สมมติทางฝ่ายนุ้ยเขารีจาวมาอยากจะคุยกันอย่างเงี้ยเราคุยไหมหมายถึงตอนนั้นเหรอครับหมายถึงตอนเนี้ยถึงตอนนี้ถ้าเกิดตอนนี้ยังมีอะไรกันไหมตอนนี้ไม่มีแล้วครับพี่ตอนนี้ไม่มีอะไรก็มันห่างกันไปเฉยๆใช่ไหมคะแล้วได้เคลียร์ไหมครับปัญหาตรงนั้นได้พูดถึงกันไหมหรือว่าก็ต่างคนต่างจบกันไปโดยที่ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครต่อไม่ได้เคลียร์
แต่ว่าคือตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นประเด็นในใจอะไรแล้วเราไม่ได้ติดค้างอะไรจากตรงนั้นแล้วเนาะแต่มีอีกประเด็นนึงที่หลายๆคนถามอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวด้วยเพราะว่าความที่เคยทำเพลงกันก็มีเรื่องของอิลสลิกเพราะว่าทางอิลสลิกเนี่ยเขามีแน่นอนอิลสลิกกับพี่นันดีทุกคนทราบว่าสองคนนี้เขาก็เคยแบบว่ามีการดิสกันนะคะแต่ว่ามีคนถามว่าจริงหรือเปล่าที่พี่นันดีพูดว่าทอเด็ดเคยขออิลสลิกทำเพลงถ้าตอบอย่างสั้นๆแล้วก็คือจริงครับแล้วถ้าตอบแบบยาวๆอะคะก็ผมจะขยายให้ฟังนะครับมาก็คือตอนนั้นอะผมทำเพลงนึงชื่อว่าฝอยชื่อเพลงฝอยค่ะอันนี้ช่วงไหนคะช่วงเริ่มทำงานกับพี่นุ้ยด้วยหรือว่าใช่ครับช่วงแบ็คคอกเกอร์โอเคช่วงแบ็คคอกเกอร์อยู่ในช่วงแบ็คคอกเกอร์ก็คือทำเพลงชื่อเพลงฝอยแล้วก็ผมอยากได้อิลสลิกกับพีไนดีมาแรปด้วยกันคือมันจะรัวในเพลงมันจะรัวช่วงนั้นอิลเขาก็รัวหนักมากเลยนุ้ยเขาก็รัวได้แล้วก็เลยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมก็ติดต่อกับอิลเรียบร้อยแล้วครับผมแต่คือผ่านคนกลางนะครับไม่ได้คุยกับอิลโดยตรงผ่านคนกลางก็ดีลกันว่าเขาจะทำกับผมเสร็จแล้วผมก็โอเคมีอิวนะก็เลยไปชวนนุ้ยบอกนุ้ยทำเปล่าชวนอิวนะเว้ยอิวมันเอาด้วยอะไรเงี้ยนุ้ยบอกเอาดิก็นุ้ยเขาก็ไปแต่งไปเขียนอะไรเสร็จเรียบร้อยจนแบบเราสองคนไปอัดเสร็จแล้วครับแต่คือทางอิวสลิดเขายังเงียบเขายังเงียบแต่คือมันเขาทางคนติดต่อเนี่ยเขามีนัดกับผมบอกว่าอิวสลิดจะเล่นคอนเสิร์ตในวันนี้นะเขาจะเจอตัวอิลสลิกแล้วเขาจะติดต่อมาหาผมเมื่อเขาเจอตัวอิลสลิกซึ่งมันผ่านวันนั้นไปแล้วเขาไม่ได้ติดต่อมาหาผมก็คือในความรู้สึกคือเขาอาจจะเทผมอะไรเงี้ยแต่คือผมไม่วอรี่นะพี่ไม่ได้คิดอะไรมากจนรู้สึกตัวอีกทีตัวหนุ่ยพีในดีเนี่ยมีเรื่องกับทางอิลสลิกซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมแต่ผมมาสาวดูเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรก็คือตัวเขาเนี่ยไปเหมือนกับเขาจะเรียกว่าอะไรดีเขาไม่อยากรอเขาไม่อยากรออิลสลิกเลยเนี่ยว่าทำไมมึงนัดกันแล้วแบบมึงไม่รับผิดชอบวะต้องการประมาณเนี้ยคือเหมือนในเพลงที่เราไปโปรเจกต์ที่เราไปเสนอเนี่ยครับก็เป็นจุดนั้นทำให้แบบเฮ้ยทำไมให้กูรอไม่ติดต่อมาอะไรอย่างนี้ใช่ครับคือเขาเองอาจจะรู้สึกไม่ดีกับอิลสลิกว่าเหมือนตกลงในการทำเพลงกันแล้วแต่หายไปแต่ไปเคลียร์กับอิลสลิกเองโดยที่ไม่ได้คุยกับผมก่อนเพราะว่าก็เป็นแต่จริงๆเราเป็นคนไปคุยกับอิลสลิกก่อนเพราะเพลงมันเป็นเพลงเราไม่ใช่เหรอครับผมเป็นเจ้าของเพลงนั่นไงก็นี่ไงพี่ถึงแบบก็เป็นเพลงทอเด็ดเลยงงดีแล้วยังไงต่อคะเสร็จแล้วก็คือจริงๆตัวผมก็ไม่มีอะไรนะแต่จริงๆตอนนั้นขนาดนุ้ยที่เขาว่าไปแบบก้าวล้าวใส่ฝั่งนั้นว่าเฮ้ยยังไงผมก็ยังรู้สึกนิ่งๆอยู่ไม่ได้สนใจอะไรครับผมเพราะว่าตัวผมมันไม่ใช่เจตนาผมแต่แรกไงที่อยากให้ดูทําแบบนี้ก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปในบรรยากาศคือผมไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นน่ะว่าผมอยู่ข้างนุ้ยหรือเปล่าว่าผมไม่พอใจเหมือนนุ้ยมั้ยแต่คือผมเป็นเจ้าของเพลงถ้าผมยังนิ่งอยู่ก็คือความหมายก็คือแบบนั้นแต่เสร็จแล้วแบบมันเหมือนกับความระอุความร้อนครับในเหตุนั้นน่ะมันไม่จบแล้วมันลามมากับช่วงนั้นรู้สึกอิลสลิกจะเป็นประเด็นฟักอิสลามประเด็นที่อิลมีช่วงนั้นซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่แรงมากก็เลยแบบเหมือนสร้างความไม่พอใจให้กับแรปเปอร์หลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเฟตัสเองเนี่ยเขาก็มาเปิดประเด็นว่าเฮ้ยพี่ผมทำเพลงดิสมันว่ะอิลสลิกครับอ๋อโอเครู้สึกตัวทีก็คือมันมาเป็นแทร็กเลยชื่อแทร็กว่าคิวอิลอ๋อซึ่งแน่นอนเราก็อยู่ในแบงคอกเกอร์มันก็จะกลายภาพที่ออกมาแล้วถ้าหนุ่ยมีปัญหากับอิลสลิกเฟรัสมีปัญหากับมีเพลงดิสทอเด็ดเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องดูเหมือนกับว่าทอเด็ดเองก็น่าจะมีปัญหากับอิลสลิกแต่ถ้าถามตรงเนี้ยส่วนตัวเคยมีปัญหาอะไรกับอิลสลิกไหมคะหรือไม่พอใจเขาไหมไม่นะครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยคือผมรู้สึกว่าการทำเพลงคิวอิลเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเกมด้วยซ้ำบรรยากาศผมยังอยู่ในการแข่งขันอยู่เลยแบบออดิโอแบทเทิลหนึ่งอยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นมันมีวอร์ดหนักถึงขนาดว่าแบบแบงคอกเกอร์มีอะไรกับทางอีสานวะอะไรเงี้ยเพราะอิสลิกเขาจะเหมือนกับดองอยู่กับพวกอีสานวันโอวันพวกเนฟโฮครับอยู่ด้วยกันซึ่งพอผมได้ข่าวอย่างนี้นะว่าแบบเรามีปัญหาอะไรกันบ้านผมอยู่โคราชเนี่ยบ้านแฟนผมอ่ะผมก็
ยกทีมแบงคอกเกอร์เลยไปเลยครับไปเลยเขามีปาร์ตี้กันที่นั่นผมก็คือไปยืนยันความบริสุทธิ์อ่ะผมไม่ได้มีอะไรคือผมไม่อยากอธิบายด้วยกันคุยกันไกลๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเขาเห็นตัวเลยว่าผมมานะถ้าคุณแบบคุณมองด้วยตัวคุณเองแล้วอ่ะแล้วผมแบบกากันมาแบบละลานเลยมาหาเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะได้เห็นกันครับคุณก็เล่นผมเลยเลยผมมาในถิ่นคุณเพราะวันนั้นพี่ไปคือมันเป็นงานที่เขาจัดคอนเสิร์ตเลยนะแฟนคลับเขาทั้งร้านเลยผมก็ไปกันเองแต่คือไปวันนั้นไม่มีพีเนดีไปเป็นครั้งแรกครับก็ไปยืนยันตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ผ่านไปก็ทำให้รู้เลยว่าผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรก็แต่หลังจากนั้นมันเหมือนจะมีเหตุการณ์ที่ทางกลุ่มนั้นนะเขาต้องการแบงคอกเกอร์ไปที่อีสานอีกประมาณ2ครั้งครับมันก็มีครั้งนึงเรารวมกันครบแต่มีครั้งนึงอ่ะมีแค่พีในดีไปอันนี้ไปทำอะไรไปพูดคุยหรือว่าไปเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าไปอะไรกันไปเล่นคอนเสิร์ตครับพี่ก็คือตรงนั้นสถานการณ์มันเลยเหมือนกับแบงคอกเกอร์ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเหรอว่าเรากับอิวยังไงคือเหมือนกับภายในคนคิดว่าผมกับพีนายดีมีอะไรกันก็แยกกันไปเล่นคอนเสิร์ตแยกกันไปอะไรอย่างเงี้ยการที่ผมไปยืนยันตัวว่าผมไม่มีอะไรกับอิวสลิกนะมันเลยไม่ได้จบแค่นั้นโอ้โหซับซ้อนเหมือนกันนะคือมันแล้วการที่เราไปยืนยันตัวว่าเราไม่มีอะไรกับอิวสลิกแล้วพอหันมาหาเพื่อนพีนายดีในตอนนั้นพีนายดีเขาโอเคไหมคะกับการที่เราไปที่เราไปปรากฏตัวอย่างนั้นนะพีนายดีเขาบอกว่าไงบ้างหรือว่าเขาคุยอะไรกันไหมหรือก็ไม่ได้สนใจคืออยู่ต่อหน้าผมอะเขาไม่มีอะไรเขาจะแสดงให้เห็นเลยว่าเขาไม่มีแล้วนะมิงถ้ามึงโอเคกับอิวกูโอเคเขาจะเป็นทรงแบบนี้แต่คือพอรับหลังจากนั้นอะมันจะมีวอร์ดอะไรมากมายเลยที่เขามีความไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเข้าใจได้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าเป็นเรื่องของการทำเพลงด้วยแล้วก็หลายๆอย่างในฐานะกลุ่มแล้วก็แต่ละคนก็ยังเป็นแรปเปอร์อินดิวิดวลด้วยมีผลงานในฐานะทอเด็ดฐานะของพี่นันดีเฟดัสมันก็เข้าใจได้นะพี่เป็นเนาะใช่มีคำถามอะไรอีกไหมจ๊ะก็สำหรับเรื่องนี้คือสิ่งที่คนถามเข้ามาเยอะสุดนะคะก็คือตอบไปแล้วเนาะว่าคิดยังไงมีคนถามว่าตอนนี้คิดยังไงกับพี่อิวครับโอ้ยอิวสลิกผมไม่ได้อะไรกับเขานานมากแล้วเฉยๆเลยรอฟังเพลงอย่างเดียวก็เป็นแฟนคนนึงครับผม FC FC Music แฟนคลับคนนึงนะครับรอฟังเพลงถ้าถามถึงพี่นายดีวันนี้ค่ะพี่นายดีก็ไม่มีอะไรกันแล้วครับไม่แน่เร็วเดือนนี้แหละจะเจอผมอยู่กับเขาก็ได้โอเคก็เป็นเรื่องอนาคตครับอันนี้เรียกว่าถ้าเจอกันก็คุยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรกันนะธรรมดาตัวเขาอยากคุยกับผมเขาติดต่อมาตลอดแล้วว่าเขาอยากคุยกับผมแชทมาหาผมอะไรเงี้ยคือผมว่านิ่งสูญญากาศอยู่แค่ตรงนั้นคืองั้นก็แสดงว่าในโอกาสอนาคตก็คงจะไม่ได้มีงานร่วมกันเลยหรือว่าหรือว่ายังจะมีหวังอยู่น่าจะเป็นอย่างหลังครับพี่น่าจะมีหวังสูงเลยครับเนาะรอดูนะคะสำหรับแฟนที่อยากแบบว่าที่รอติดตามนะคะเชื่อว่าน่าจะได้ตอบคำถามอันนี้เป็นคำถามส่วนใหญ่ของคนที่ส่งเข้ามานะคะแล้วหลังจากเส้นทางของแบงคอกเกอร์มีการแยกย้ายหลังจากนั้นเนี่ยทอเด็ดเดินต่อในฐานะทอเด็ดศิลปินเดี่ยวใช่ไหมคะและแน่นอนหลายๆคนจะต้องรู้จักทอเด็ดกับการเป็นศิลปินที่เป็นแรปแบทเทิลนะคะที่มาสายแบทเทิลตอนนั้นเราจำได้ไหมคะว่าหลังจากแบงคอกเกอร์หรือว่าหลังจากสยามฮิปฮอปเราเริ่มไปแบทเทิลที่ไหนยังไงบ้างคะมีที่ไหนบ้างที่เราขึ้นเวทีหลังจากสยามฮิปฮอปคือยังจะง่วนอยู่กับออเดียลแบทเทิลอยู่ก็ยังอยู่กับช่วงนั้นจะมี SEA ค่ะที่เชียงใหม่จัดครับมีเชียงใหม่จัดแล้วก็มีBattle MC ของเป็นสมิงครับสมิงครับผมก็ป้วนเปี้ยนแข่งอยู่สักพักครับจนแบบรู้สึกเหมือนมันไม่มีแล้วแล้วแข่งช่วงนึงผมก็หยุดพักไปแล้วก็เหมือนทำเพลงส่วนตัวแต่คือยังเป็นแนว Battle อยู่นะครับดิสนีย์อะไรอยู่ครับเดี๋ยวถ่าย Battle ถามนิดนึงในทั้งหมดที่เจอกันมาเนี่ยคิดว่าใครเคี่ยวสุดเอาแบบออดิโอหรือว่าบนเวทีเอาบนเวทีเอาแบบเจอหน้ากันเลยอ่ะที่ผ่านมาคิดว่าประทับใจเอ้ยนี่แม่งเก่งว่ะผมให้พี่หนึ่งบีคิงครับบีคิงอ๋อเข้าใจได้เฮ้ยเคยต่อเคยแบทเทิลกับบีคิงด้วยเคยเจอพี่หนึ่งบีคิงด้วยครับสุดยอดเป็นไงผลงานจะ
ป็นไงครับพี่แกสมชื่อครับพี่เพชรนะคือพออยู่ตรงหน้าเขารู้สึกแบบเออนี่มีคิงทุกอย่างที่แบบว่าเราแบบเราเรียนรู้มาอะไรเงี้ยเรามาเจอที่เขานี่แหละแล้วก็เหมือนกับมันมากกว่าใช่ก็ถือว่าเขาเป็นโอจีเลยนะครับสำหรับใครที่โฆษณาของหน่อยใครที่ยังไม่เคยดูบีคิงนะครับมารายการเราด้วยเคยมาให้เคยมาแล้วเอาลูกชายมาด้วยรัวได้ไปเรื่อยๆไปได้แบบฟรีสไตล์ไปได้ไม่หยุดไม่หย่อนแล้วออดิโอแบทเทิลอะค่ะเผื่อมีใครที่เรารู้จักมีใครที่ได้เจอกันในตอนนั้นมาที่เราแบบประทับใจหรือยังจำไม่ลืมอะไรเงี้ยท่านนึกถึงตอนนี้ออดิโอก็สองคนได้ไหมครับได้ก็ P9D กับ Double B โอ้ก็สองชื่อนี้ที่ได้เล่าถึงแล้วนะคะแสบมากๆที่สุดแล้วก็เป็นความสนุกของเราเนอะทำไมถึงชอบการแบทเทิลมันมีเสน่ห์ยังไงคือผมชอบอย่างที่บอกชอบการแข่งขันดูในการ์ตูนครับมันแบบว่าแต่ละคนก็มีฝึกสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็เอ๊ะเราเก่งแค่ไหนอะไรเงี้ยก็สนามประลองยุทธหาคนที่เก่งที่สุดโดยไม่สนใจใดทั้งสิ้นใครจะมาจากไหนชาติตระกูลเป็นยังไงเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็เนี่ยแหละมาวัดกันเรื่องฝีมือไปเลยเหมือนทิ้งทั้งหมดแล้วมาอยู่กันบนเวทีตัวเปล่าอยู่ที่ฝีมือสุดยอดแล้วจำได้ไหมคะว่าเวทีแรกที่ขึ้นแบทเทิลคือเวทีแรกคือไหน The Voice on Season 3Voice on Rap is Now The Voice อ๋อเป็น Rap is Now Rap is Now ตอนนั้นเจอกับใครคะครั้งแรกคนแรกเลยที่เจอที่สุดจะเป็นเวจีจริงเหรอก็เจอกันอยู่แถวนี้นะคนแรกเลยจริงเหรอคือเวจีตอนนั้นชนะไหมคะหรือเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเป็นเหมือนกับออดิชั่นออดิชั่นครับยืนมันยืนซัดใส่กันเฉยยังไม่มีผลตัดสินความรู้สึกแตกต่างกันมากไหมคะสำหรับการออดิโอแบทเทิลกับการแบทเทิลแบบตัวต่อตัวที่ต้องเจอกันบนเวทีโอ้โหผมเป็นคำถามที่อยากจะบอกมากเพราะจริงๆก็คิดอยู่นะมันน่าจะแตกต่างกันเยอะคือสมัยผมออดิโอเนี่ยมันจะไม่เจอตัวคนครับเราจะรู้สึกแบบความเก่าของเราความแรงของเราเนี่ยเราใส่ได้สุดนะเราไม่ต้องไปเจอเขาหรอกในความเก่ามิติของผมคือแบบว่าบางทีก็ดูแบบไม่ดีอ่ะคือด่าเต็มที่อะไรเงี้ยใส่เต็มที่มันด่ารับหลังงี้ป่ะคะมันสะดวกปากโดยที่อาจจะไม่ต้องสนว่าไม่ต้องสนว่าจะมีใครรู้ว่าเป็นเราหรือว่าจะมีผลฟีดแบคมาอะไรเงี้ยก็มันด่าก่อนรับหลังไงพี่มันก็จะลองมาพี่ลองด่าใครแล้วเขาเดินเข้ามานี่มันก็จะเปลี่ยนทันทียิ้มเฮ้ยว่าไงแกอย่างเงี้ยมันไงใช่เป็นเลยด่าปุ๊บด่าไปด่ามาคนที่พิมพ์ว่าไอ้เหี้ยมันผู้หญิงนี่หว่าอะไรที่โอ้โหด่ากูจะคว่ำเลยอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วพอเป็นบล็อกพอตัวต่อตัวมันเป็นยังไงคือมันก็จะอีกฟิลหนึ่งคือว่าน่าจะกดดันกว่านะเพราะทีนี้คือมันแบบตามองตาแบบว่าครับเดี๋ยวมึงโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยคือบนเวทีเนี่ยมันจะมีการที่เราแบบต้องเจอคนดูใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเจอสถานการณ์อะไรที่แบบว่าเราต้องแบบกดปุ่มแล้วมันต้องมาเลยคือการออดิโอเนี่ยบางทีมันมีการเรคคอร์ดการใช่ใหม่มิกช่วยด้วยแหละใช่ไหมแต่บนเวทีเนี่ยคือรวดเดียวใช่ถ้าเป็นสไตล์แบบของเมืองนอกของอเมริกันจริงๆนะคือแบบว่าไม่มีเตรียมมาถึงบีทใส่เลยใส่สดเลยใช่ใส่สดเลยพวกนั้นใส่สดนั้นจะโหดมากเพราะแบบครับมันทั้งกดดันอะเวลาคิดไอ้นี่ก็ด่ากูอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะสถานการณ์มันจะจริงใช่แต่การอันนี้คืออยากรู้นะเพราะว่าไม่ได้เป็นแรปเปอร์อยากรู้ว่าแล้วเวลาเราแบบเจอคนออร่าถ้าเจอคนนี้แบบเขามองตาเราแล้วเขามีความแบบดุอะไรเงี้ยมันมีความแบบโดนข่มอะไรเงี้ยหรอใจมันแบบมีแผลไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยหูยไม่รู้สิคือผมเล่นกีฬาฮอกกี้มาไงกีฬาครับมันเป็นกีฬาที่แตกต่างจากกีฬาอื่นอย่างนึงคือว่ามันเป็นกีฬาที่สามารถต่อยกันได้มันต้องปะทะมันต้องปะทะคือกีฬาอื่นเงี้ยแบบเตะบอลอย่างเงี้ยต่อยกันฟาวเทนนิสต่อยกันฟาวเทนนิสไม่โดนตัวกันไม่ได้แล้วฮอกกี้คือมึงเล่นๆกันอยู่แล้วไม่พอใจทิ้งไม้ต่อยกันได้เลยก็คือกรรมการจะปล่อยให้ต่อยกันแต่คือห้ามถอดหมวกห้ามถอดถุงมือห้ามใช้ไม้ซัดกันเลยเหมือนจะเปลี่ยนจากฮอกกี้เป็นมวยเลยกับความรู้สึกผมก็รู้สึกแบบการแบทเทิลเนี่ยมันคล้ายๆอันนั้นแล้วเคยต่อยกับคนบนเวทีแบทเทิลไหมคะเคยเกือบครับรอใครเล่าได้ไหมแชมป์โชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่น1นายนะครับโอ้เหรอเฮ้ยทำไมนายนะไปยั่วอะไรทำให้สติมีคนถามมาเหมือนกันเรื่องว่านายนะเคยมีปัญหากับนายนะทำไมการแบทเทิลครั้งนั้นมันส่งผลในอารมณ์เราขนาดนั้นคะคือเขาโดนตัวผมมีการถูกเนื้อต้องตัวแล้วแบบโดนหัวด้วยแต่ว่าถ้าเนื้อหาในตอนนั้นคือไม่เท่าไหร่แต่ว่า
อ๋อแต่มันโดนถูกเนื้อต้องตัวครับจริงๆเวลาลาแบทเนี่ยใครด่าเนี่ยผมไม่สนใจนะครับผูผมเหมือนมันดับไปเลยโฟกัสเฉพาะเนื้อของตัวเองเอาไว้แล้วเป็นเทคนิคครับผมเทคนิคแล้วอย่างนี้เจอกันในนัดนี้ตอนนี้คุยกันไหมคุยแล้วครับจบตั้งแต่วันนั้นเลยพี่ก็คือลงเวทีก็จบไปเลยใช่ป่ะก็เป็นเพื่อนกันเลยครับแต่ไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นเกมผมก็มองเป็นเกมมันเป็นโมเมนต์อะนะตอนนั้นจังหวะน้องเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่น้องเกือบไปแล้วนะคราวนี้กำลังแบบมองด้วยความทึ่งนะกำลังคิดว่าพี่มิ้งเวลาเจอแบบว่าทุกครั้งจะเป็นแบบเป็นผู้ชายสุภาพคือเราเป็นผู้หญิงด้วยมั้งเราก็จะถือว่าเราคุยกันแต่ว่าเวลาแน่นอนเราเห็นลีลาบนเวทีหรือเราดูใน Rap Is Now เนี่ยจะมีความดุและเสียงแล้วก็หลายๆอย่างจะแบบว่าคือดูนักเลงอ่ะดูแก๊งสเตอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอินเนอร์ของเราที่เราดึงออกมาเฉพาะบนเวทีหรือว่าคิดว่าตัวเองจริงๆก็เป็นคนที่ค่อนข้างชีวิตประจำวันเป็นคนดุมั้ยมันเหมือนเป็นอีกด้านหนึ่งของผมมากกว่าที่แบบว่าคือเป็น personal ที่สร้างขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้คือเป็นบุคลิกอันหนึ่งคือตอนเด็กๆผมต้องบอกก่อนผมเป็นเด็กเกเรมากเชื่ออยู่ครับเรียนก็ไม่เรียนแล้วก็แบบหนีออกจากบ้านด้วยแล้วด้วยความผมมีลูกตั้งแต่เด็กผมมีลูกตั้งแต่16ผมก็เป็นพ่อคนละก็เลยรู้สึกแบบโหเรานี่แบบเราแน่นะช่วงที่ใช้ชีวิตเองที่แบบอยู่ข้างนอกมีลูกเองเนี่ยก็คือว่ามันแทบรายวันเลยพี่ต่อยตีกันอะไรเงี้ยคือใช้ชีวิตอยู่ในผับคือบอกก่อนมันไม่ดีนะครับครับก็คือผมจะทําหน้าที่เป็นแบบว่าเหมือนเรียกคนลูกค้าเงี้ยร้านเขาจะเปิดเหล้าเปิดอะไรให้ผมดื่มผมเรียกคนมาเสร็จแล้วถ้ามันมีใครมาเกเรหน่อยเขาก็ให้ผมเนี่ยลากไปมันจะเป็นแบบเนี้ยคือผมเลยรู้สึกว่ามันถ้าในตัวผมเนี่ยจะมีด้านนี้ใช่มั้ยก็คงจะมาจากไลฟ์สไตล์ช่วงนึงในชีวิตผมตรงนั้นที่แบบชอบความรุนแรงแบบรุนแรงการต่อยตีการอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่กลัวเอาง่ายๆว่าขึ้นเวทีแล้วจะไม่ได้รู้สึกกลัวใช่ไหมคะในการเจอเคยมีใครมาบอกเราไหมคะที่หรือว่ามีคนที่แบทเทิลกับเราแล้วมาบอกเรามาว่าแบบผมแบบกลัวพี่อะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ทั้งนั้นบอกพี่ที่ตัวจริงพี่น่ากลัวอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่เลยพี่ผมตัวผมเป็นโคตรเกรียนพี่เป็นคนที่แบบว่าถ้าเพื่อนรู้จักกันนี่คือเพื่อนผมทุกคนนะตบหัวผมเล่นได้หมดเลยแต่คือผมจะตบหัวมันไม่ได้จะเป็นในกลุ่มจะเป็นอย่างเงี้ยมีอะไรก็คือเหมือนแบบเป็นตัวโดนแกล้งอ่ะโดนแกล้งโดนอัมเอาของไปซ่อนให้หาอะไรเงี้ยเพื่อนจะรักผมประมาณนี้ก็คือแต่พอมาเป็นแบทเทิลนี่คือมันจะกลับกันเลยคนก็จะแบบเฮ้ยพี่มิ้งแม่งเป็นคนน่ากลัวไว้หาพูดอะไรก็ไม่ได้แตะต้องอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เพราะจริงอันนี้มันเหมือนแบบเป็นบุคลิกของอีก persona หนึ่งซึ่งออกมาแบบว่าเพราะจริงแร็ปเปอร์หลายๆคนก็อาจจะมีหลายๆชื่อ Snoop Dogg มีทั้ง 3-4 persona เป็น Rasta เป็น DJ อะไรเงี้ยเป็นอินเนอร์ของเราแหละแต่เป็นอีกมุมนึงนะคะสงสัยส่วนตัวเดี๋ยวนี้ด้วยความที่วงการแร็ปมันโตขึ้นแล้วมีผู้หญิงเยอะขึ้นพี่มิ้งเคยเจอผู้หญิงบนเวทีมั้ยคะไม่เคยเลยครับถ้าต้องเจอแร็ปเปอร์หญิงอะรู้สึกว่ามันจะมีผลกับการแบทเทิลของเรามั้ยคะมากมากอยู่เลยครับจริงเหรอทำไม อยากรู้ไม่เคยมีเรื่องกับผู้หญิง ถ้าเกิดสมมติในอย่างรอบล่าสุดเนี่ยถ้าต้องเจอกับปาด้าเนี่ยยังไงผมหมายถึงว่ารู้จากพราด้ากับเคแอคเลตไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเป็นเราอันนั้นถ้าเป็นเราต้องเจอกับพราด้าเนี่ยเราจะยังไงผมคงแบบจีบเดี๋ยวไม่ได้อย่างนั้นเลยนะได้อันนี้มีแบทเทิล2รอบแล้วแสดงว่ามันก็มีความต่างเหมือนกันนะถ้าวันนึงจะต้องมาเขียนไรม์แบทเทิลกับผู้หญิงมันก็จะมีความต่างนะคะก็เข้าใจได้เข้าใจคืออยากรู้นะว่าเพราะมันก็จะมีความแบบผู้ชายก็ถูกสอนได้เป็นสุภาพบุรุษด้วยอะไรเงี้ยพอมาต้องมาเจอกับผู้หญิงมันก็จะต้องมีอีกอารมณ์นึงเนาะนอกจากสายแบทเทิลแน่นอน Rap Is Nowหลายคู่เหลือเกินที่เราได้เห็นพี่มิงได้ขึ้นเวทีด้วยนะคะก็มีท่อนไหนที่รู้สึกว่าหรือว่ามีเกมไหนที่รู้สึกว่าน่าจดจำที่สุดหรือเป็นรอบแบทที่เรารู้สึกแบบภูมิใจที่สุดไหมคะผมชอบรอบ MC King ครับรอบเจอกับเกียร์ MC King ชอบเหมือนกันเมื่อกี้เพิ่งได้ดูอยู่สัมภาษณ์ใช่ใช่ทำไมถึงประทับใจรอบนี้ที่สุดคะคือรอบนั้นรู้สึกผมเอาความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้มากที่สุดบนเวทีแล้วก็มันสนุกครับตอนนั้นแทบจะแบบทิ้งทุกอย่างความกังวลความกลัวผลเดิมพันอะไรหมดเลยรู้สึกวันนั้นสนุกที่สุดค่ะครับแล้วถ้าวันนี้น้องๆที่อยากเป็นสายแบทเทิลที่ชอบทอเด็ดเป็นไอดอลหรือว่าอยากจะเดินมาสายนี้ด้วยอะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับแร็ปเปอร์ที่วันนี้อยากจะมาในสายแบทเทิลพอจะให้แบบคำแนะนำกับเขาได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องคำนึงถึงหรือแบบ
ควรจะต้องฝึกฝนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องอะไรเรื่องของสกิลเรื่องของการเขียนเรื่องของการทำการบ้านเกี่ยวกับคู่แข่งหรือพี่มิงคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่สำคัญปัจจัยแพทเทิร์นจริงๆสำคัญสำหรับตัวผมเลยนะค่ะมันคือวินัยครับวินัยของการอยู่กับการคิดความจะเรียกว่ามันเป็นด้านลบหรือเปล่ามันเป็นแบดเอนเนอร์จีนะครับจริงๆแล้วการแบทเทิลเนี่ยคือถ้าเราใช้มันไม่ได้แบบเหมาะสมครับก็เป็นอะไรที่แบบคนทั่วไปเขายีอะแบบอะไรวะด่ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบครับตัวผมเองเนี่ยทำเส้นทางนี้มาเป็น10ปีใช่ไหมครับก็ได้สังเกตอย่างนึงว่าการที่เป็นแบบแบทเทิลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเราเป็นเครื่องจักรเป็นกลไกสักอย่างนึงที่มีสวิตช์ปิดเปิดเมื่อเราอยากแบทเราก็จะเปิดใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ปิดแต่เอฟเฟกต์ที่มีปัญหาอย่างหนึ่งอ่ะก็คือพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเราจะไม่รู้เวลาปิดเวลาเปิดของสวิตช์ตัวเองบางเวลาเราไปใช้ชีวิตกับสังคมอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเปิดสวิตช์แต่งเพลงอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราออกสังคมเจอคนรู้จักหรือแม้จะเจอคนในครอบครัวอย่างเงี้ยสวิตช์มันเปิดเองฟิลที่ผมเจอมานะแบบแล้วมันไม่มีผลยังไงครับเวลาเราไปมีอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวเนี่ยเหมือนแบบไปพูดจาหรือว่าไปอะไรแอททิทูดเปลี่ยนไปหรือว่ายังไงที่มันเอฟเฟกต์กับครอบครัวก็แรกๆมันจะเป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวเขาจะรู้สึกว่าเราเครียดขึ้นก้าวร้าวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเราก้าวร้าวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมุมมองที่เรารู้สึกว่าการที่เราได้ว่าคนเนี่ยเรามานั่งคิดลบหรือปรับหาข้อเสียคนเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ลบหรือเปล่าใช่ครับพี่ทำให้เฮี้ยนี่ก็เฮี้ยอุ้ยดีเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับทำให้เราก็คือเนี่ยแต่ตอนแรกผมไม่ได้สังเกตนะจนแบบมีช่วงนึงผมถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ให้คนที่อยู่ใกล้ตัวผมน้องๆที่แบบชอบมีแบบบอกเฮ้ยเอาเลยแรปเลยอะไรเงี้ยจนแบบมีเด็กคนนึงอยู่ๆเขามาบอกกับผมเป็นแบบเด็กที่ผมปั้นเองเลยนะบอกพี่มิ้งเนี่ยพี่ผมเขียนรามดิสพี่อยู่ในสมุดพี่อยากดูไหมคือตัวผมตอนนั้นกับเขานะคือคนละอารมณ์เลยเขามาด้วยความสนุกแบบสนุกเลยอ่ะแล้วเขามีโปรดักต์อย่างนึงที่แบบมันเจ๋งมากพี่ต้องอยากฟังแน่เพราะมันเป็นเนื้อที่ผมดิสพี่ผลงานอย่างดีเลยแต่คือใจผมตอนนั้นนะตรงกันข้ามกับเขาเลยคือผมไม่อยากรู้เลยไม่อยากรู้เลยว่าเขาคิดอะไรกับผมคิดลบอะไรกับผมเขาว่าอะไรผมอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหตุการณ์นั้นน่ะมันทำให้ผมกลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าแบบว่าเฮ้ยการที่เราใช้แรปแบทเทิลเป็นหลักของเราเนี่ยนะแล้วระวังวินัยมันแบบเนี้ยมันโอเคไหมมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นว่าจุดผิดพลาดมันเป็นยังไงก็คือเรื่องของการปิดเปิดสวิตช์นะครับมันมีผลกับกระบวนความคิดของเราอะไรเงี้ยนะน่าสนใจนะจริงคือว่าที่ว่ามองเหมือนกับแอคเตอร์นะเหมือนนักแสดงที่เขารับบทนึงที่แบบว่าเป็นบทหนักๆอ่ะบทอาจจะเป็นจิตแบบไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องอินกับบทนี้เป็นเวลานานแล้วถ้าเขาไม่สามารถเลิกกองถ่ายแล้วกลับบ้านแล้วปิดสวิตช์ได้เนี่ยบางทีมันก็มีผลกับ mental health เหมือนกันมันใช่เหมือนโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยคิดดูนึกออกไหมครับใช่อย่างนั้นเลยมันก็คืออารมณ์นี้ใช่ไหมพี่มิงเพราะว่ามันเพราะพันก็คิดถึงถ้าต้องนั่งแบบวุ่นวายกับฉันจะด่านี่ยังไงเนี่ยมันยากที่จะแบบปิดอ่ะเพราะบางทีเราอาจจะไปหงุดหงิดใส่ครอบครัวโดยที่แบบหันไปแบบเฮี้ยอะไรแบบว่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องทำหรือว่าเราจึงทำเราทำจนชินจนกลายเป็นนิสัยของเราที่ทำอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็น่าสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆสำหรับใครที่อยากจะมาสายนี้นะแม้วันนี้ต้องรีบอีกแล้วเพราะว่าเวลาแบบว่าใกล้จะหมดแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงโชมีเลยนะคะต้องแรปพูดเรื่องโชมีนิดนึงจะแรปนะครับ18บาทขอเข้าอย่าเลยพี่สงสารคนฟังเข้าถึงโชมีนิดนึงเพราะว่าพี่มิงเนี่ยเป็นแบบหนึ่งคนที่ผ่านเวทีโชมีทั้งสองซีซันแล้วทั้งสองซีซันเนี่ยก็มาถึงแบบรอบด้วยท้ายทุกครั้งทั้งสองครั้งเลยและทั้งสองครั้งอ่ะก็อยู่กับทีมของพี่เดย์ครั้งแรกเป็นไม่ใช่เฟรดดี้ใช่ไหมคะเป็นพี่เดย์กับทีมซันนี่แคชนะคะแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยเป็นเฟรดดี้กับพี่เดย์คำถามแรกคืออย่างแรกเลยคิดยังไงถึงไปสมัครโชว์มีเดอะมันนี่ตั้งแต่ซีซันแรกเลยผมดูรายการของฟังเกาหลีครับดูของฟังเกาหลีดูช่วงนึงมีน้องมาชวนให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบครับก็เลยชอบเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบแบทเทิลอย่างเดียวแล้วมันจะมีความเป็นโชว์อะไรอย่างงี้เข้ามาด้วยครับถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเหมือนกันแล้วก็ทำไมถึงเลือกพี่เดย์ทีมของพี่เดย์คะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเลือกทีมมาก่อนนะตอนซีซั่นหนึ่งอ่ะ
ตั้งใจว่าจะเลือกแจ๊สด้วยซ้ำตอนแรกเหรอทำไมครับเพราะว่าอยากแหวกไปเลยอยากให้คนรู้ว่าพี่แบบเฮ้ยกูไม่ได้โขดลายนะเว้ยสนุกได้ตัวโจ๊กไปเลยเลยนะเสร็จแล้วแต่พอมาดูตอนโชว์อะครับพี่ช่วงนั้นผมกำลังแบบเคร่งกับเรื่องแรปสแวกอยู่แล้วแจ๊สก็บอกว่าเอ้ยแรปทีมเขาไม่สแวกนะผมก็เลยมาวิเคราะห์มันจะเหมาะกับผมหรือเปล่าผมจะยังไงอะไรเงี้ยก็โอเคจนโชว์ของพี่เดย์กับบอร์ดแคสขึ้นมาเอ๊ะแบบโหผมว้าวมากมันมีความสแวกมันมีอะไรที่แบบว่าที่เขาไม่ได้พูดว่าเขาสแวกอ่ะผมก็เลยแบบโอเคนี่แหละอยากอยู่ตรงนี้ครับอยากอยู่แบบนี้อยากทำเพลงแบบนี้แต่ก่อนนั้นก็ไม่ได้รู้จักพี่เดย์เป็นการส่วนตัวอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าคะไม่เลยครับเป็นแฟนคลับคือฉันชอบไทเทครับแล้วพี่แน่นอนเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าพี่เดย์เนี่ยก็ต้องมีความแบบเอ็นดูหรือมีความชื่นชอบทอเด็ดระดับนึงเลยเพราะว่าครั้งที่สองก็เลือกอยู่ในทีมอีกครับความรู้สึกที่พี่เดย์เขาแบบเลือกเราอีกแล้วอะทั้งที่มันมีแรปเปอร์เยอะมากเขาบอกว่าเขาได้บอกว่าคราวหน้ามาเดี๋ยวกูเอามึงอีกหรือเปล่า ได้มีคุยกันไหมหลังจากจบรายการแรกไปแล้วเนี่ยไม่เลยครับคือจบก็แยกกันเลยแยกกันเลยครับแล้วครั้งที่สองได้บอกแกไหมว่าพี่เดี๋ยวผมมาอีกนะแต่มีรอบหนึ่งคือขึ้นไปรอบลิงออฟไฟพอผมลงมาผมเจอพี่เขาอยู่หลังเวทีครับครับผมก็เลยมาบอกพี่เขาว่าพี่ผมมาหาพี่อีกปีนึงนะผมมาหาพี่นะครับทำไมอ่ะทำไมถึงอยากเพราะว่ารอบครั้งที่สองก็มีหลายพี่ดีตั้งหลายคนที่เป็นหน้าใหม่ๆทำไมถึงอยากอยู่กับพี่เดย์ด้วยความผมคาใจอยู่ซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งคือผมรอบที่ผมตกรอบเนี่ยคือเจอกับนายหนักที่บอกแล้วนายหนักเขาแบบว่าเรามีดราม่าบนเวทีกันคือจริงๆมันเป็นรอบแบทเทิลนี่พี่ควรจะขึ้นไปแข่งแล้วก็ชนะเอาชัยชนะมาให้ทีมขึ้นไปหลุดด้วยสถานการณ์อย่างที่บอกจะไปต่อยเขาบนนั้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็เลยต้องมาลงมาแล้วก็มารับผิดชอบก็คือผมออกเองแต่จริงใจผมอยากไปถึงรอบให้พี่เดย์เห็นว่าผมร้องได้ผมแรปได้ผมทำโชว์ได้เลยมาคราวนี้ก็กลับมาแก้ตัวเต็มที่เลยแต่คราวนี้ก็ได้โชว์ในสิ่งที่ตั้งใจไว้เพราะว่าก็ไปได้ถึงรอบเซมิไฟแนลเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะประสบการณ์ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างกับโชว์มีเดอะมานี่ได้อะไรมากขึ้นเยอะครับได้แบบว่าอย่างง่ายๆแรปเปอร์เนี่ยนะมันจะมีอีโก้ส่วนตัวแรปเปอร์เนี่ยมันจะมีแบบว่าเรื่องของปากใช่ไหมครับเราแรปเก่งกูแรปเก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอผมได้มายืนตรงนี้เนี่ยคือผมด้วยความผ่านแบทเทิลมาไงผ่านไอเดียมาผ่านอะไรมาเยอะเลยก็จะรู้สึกมิติของการที่พูดว่าเราเก่งเนี่ยมันแตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนเนี่ยแรปเปอร์แค่แบบแรปเป็นอ่ะเขาก็คิดว่าตัวเองเก่งละแล้วยิ่งแบบถ้าคุณแรปในที่ของคุณแรปในโซฟาบ้านคุณแล้วมีต้องเรียกว่าสมุนของคุณล้อมคุณอ่ะคุณแรปยังไงคุณก็เก่งอ่ะแต่ในมุมมองผมพอรายการโชว์มีเนี่ยมันไม่ใช่แล้วคุณต้องขึ้นมาบนเวทีต้องมาเจอสถานการณ์แบบเจอคนเจอเงื่อนไขเจอกฎคนดูทั้งประเทศครับแล้วยิ่งเจอแบบต้องดีดนิ้วอ่ะคุณต้องดีดนิ้วได้ทีเดียวแรปยาวนะรวดเดียวห้ามจบ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยผมรู้สึกความเก่งมันแตกต่างไปแล้วไม่ใช่แค่แบบเราอยู่ในที่ของเราเราจะคุยว่ากูเก่งนะก็ออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองออกมาประจนโลกข้างนอกครับค่ะแล้วก็แน่นอนนอกจากทอเด็ดเองก็ยังมีแรปเปอร์อีกหลายคนที่เข้ามาอยู่ในรายการที่เป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามีใครบ้างไหมที่เราพอเราเข้ามาอยู่ในรายการแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยเป็นคู่แข่งที่แบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่มีนะครับจริงจริงเหรอไม่มีเลยครับผมคือแข่งกับตัวเองมาแข่งกับตัวเองอ๋อก็คือแบบไม่เหมือนกับเราไม่ว่าจะเป็นใครมาก็เถอะคืออย่างไรสุดท้ายเราตั้งใจว่าเราจะแข่งกับตัวเองอยู่แล้วครับงี้หวังไว้หวังไหมมีความตั้งความหวังไว้สูงไหมครับสำหรับรายการเข้ามาแข่งรอบที่สองแล้วด้วยมีหวังว่ากูต้องผ่านรอบนี้ไปกูต้องไปถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างงี้ก็จริงๆพยายามทำทุกรอบให้ดีที่สุดครับพี่ก็พอได้มาหน้างานก็ผ่านไปผ่านไปให้ดีที่สุดตรงนั้นแต่ก็คือเป้าก็วางไว้แล้วว่าเราจะต้องไปถึงแชมป์นะอยากได้แชมป์อยู่แล้วแต่คือโจทย์มันจะมาเป็นรอบๆใช่ไหมครับพี่ก็คือจะพยายามโฟกัสตรงนั้นเลยให้ผ่านตรงนี้ไปได้นะทำตรงนี้ให้เต็มที่นะขอพูดถึงเซมิไฟแนลเพราะว่าเซมิไฟแนลน่าจะเป็นรอบที่แบบว่าก็ค่อนข้างแบบว่าได้โชว์ผลงานเยอะด้วยแล้วก็เป็นแบบก็ใกล้จะจบแล้วว่าคือจะถึงฝั่งอีกนิดเดียวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โดนจับคู่ซึ่งก็เป็นที่ฮือฮารู้สึกว่าไม่รู้ว่าใครแบบเปิดไพ่หรือจับคู่กันยังไงได้ทุกคู่น่ากลัวมากจริงนะแล้วทอเด็ดเจอกับเวจีแต่เป็นในมุมของโชว์ไม่ได้เป็นแบทเทิลหรืออะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเอาแว็บแรกก่อนพอรู้ว่าเราจะต้องแข่งกับเวจีรู้สึกยังไงคะคือผมกับเวจีเนี่ยเราแข่งกันในใจมาตั้งนานละ ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าไอผมเคยฟังเพลงเขาจากคนในวงเขาลุนนี่เขาเป็นนอนใช่ไหมครับนอน
รุ่นนี้มาส่งเพลงให้ผมฟังเนี่ยผมได้ยินเสียงปืนตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะผมรู้สึกเลยไอ้นี่แบบมันเป็นคนที่ใช้อาวุธแบบเดียวกับผมมีการใช้สกิลไซเทคนิคอะไรเงี้ยคล้ายๆผมซึ่งมีหลายๆครั้งนะผมต้องยอมรับว่าผมแต่งเพลงใหม่เนี่ยโดยการฟังเพลงของมันรู้สึกว่าเพลงปืนเอ้ยได้อารมณ์ว่ะไปแต่งเพลงของตัวเองก็คือจะมีความคล่องใจอยู่แล้วอะว่าผมกับเขาอะใครคือแบบที่หนึ่งของสายนี้ก็ถือว่ามีความสูสีและต้องพอใจในการที่ต้องได้เจอกันครับอยากเจออยากเจอโอ้โหนี่ถูกคู่เลยนะมวยถูกคู่เราต้องบอกว่ามวยคู่นี้เป็นมวยที่มีการถกเถียงกันในโลกโซเชียลเยอะเหมือนกันเพราะว่าเซมิไฟนอลหลายคนจะบอกว่าคือมันมีหลายครั้งหลายโชว์ในโชว์มินิมานี่ที่แบบว่าโอเคเก็ตผลแต่ครั้งเนี้ยจะเป็นผลที่แบบมันคืออะไรก็ได้แล้วอ่ะคือทอเดตชนะก็ได้หรือเวจีชนะก็ได้เพราะมันดีทั้ง2โชว์เลยแต่มันแค่ไม่เหมือนกันคราวนี้อยู่ที่คนโหวตแหละว่าเขาชอบแบบไหนนะคะแล้วก็ผลคะแนนที่ตอนโหวตก็แบบใกล้เคียงคือสูสีพอสมควรวันนี้พอเราย้อนกลับไปดูเองดูโชว์เป็นยังไงคะพอใจมากน้อยขนาดไหนกับโชว์ของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงกับโชว์ของเวจีโชว์ผมจริงๆผมให้ตัวเอง 50% นะไม่เต็มร้อยความพอใจในความพอใจนะครับทำวันนั้นที่จริงผมทำโอเคนะทำมันได้เต็มที่อย่างที่ต้องการเลยแต่พอมาดูแล้วเราก็วิเคราะห์จริงๆแล้วความผิดพลาดมันเยอะมากจนผลสุขแบบผมไม่ค่อยพอใจโชว์ตัวเองเท่าไหร่จริงเหรอเราไม่คือเราไม่ได้อยู่ตอนซ้อมเหมือนเราอาจจะไม่รู้อย่างเช่นอะไรฮะพอจะบอกได้ไหมก็เรื่องการกำหนดลมหายใจเรื่องของคิวหลายๆอย่างอ๋อเรื่องรีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเรื่องเนื้อเพลงอะไรเงี้ยซึ่งรอบนั้นผมเขียนแรปเยอะมากร้อยกว่าบาร์เราต้องแบบจำภายในเวลา2วันหนักมากก็เลยรู้สึกแบบถ้ามองทีไรก็รู้สึกอยากกลับไปแก้เพราะจริงๆมันหลายอย่างนะโชว์ทั้งบล็อกกิ้งด้วยทั้งจำเนื้อให้ได้ด้วยทั้งโอ้โหมันหลายๆอย่างที่ต้องโฟกัสนะตอนนั้นมีคนถามเข้ามานะคะอยากจะทราบว่าเพลงโอตาคุใช่ไหมคะได้แรงบันดาลใจสำหรับเพลงนี้มาอย่างไรบ้างคะโอตาคุก็คือชีวิตประจำวันอีกด้านหนึ่งของผมเลยเดี๋ยวนะคือมันแปลว่าอะไรโอตาคุเหมือนกับคนที่ชอบอะไรมากๆแล้วแบบง่วนอยู่กับมันทำมันจนลึกซึ้งจนแบบลึกลงไปดิ่งลงไปเลยก็คือเหมือนพวกคลั่งแล้วเป็นชีวิตประจำวันเราอย่างไรนะคะคือโอตาคุของผมเนี่ยผมชอบเกี่ยวกับเรื่องของของเล่นเรื่องของการ์ตูนเรื่องของอะไรซึ่งแบบมันเป็นหลักหยินหยางในใจผมไงแบทเทิลมันเป็นเลยแบบโหดำสนิทเลยไม่มีเลยความไร้สาระทุกอย่างต้องจริงจังอะไรส่วนอีกด้านนึงผมก็อย่างที่บอกเลยการ์ตูนฮีโร่ต้องหาความสดใสไว้บ้างครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมืดไปหมดครับพี่นะไม่มีใครเข้าใกล้ผมแล้วตอนเนี้ยการ์ตูนที่ชื่นชอบที่สุดคืออะไรคะเผื่อเป็นแฟนอยากรู้คือชอบคาเมนไรเดอร์ชอบไอ้มดแดงแล้วก็ขบวนการ5สีซุปเปอร์เซตไตเราไม่รู้หรอกเราก็เอาไปอย่างนั้นแหละแต่เราไม่เผื่อว่าไม่ของพี่อ่ะจริงก็ดูได้หมดนะผมดูกระโดดการ์ตูนนี่คือดูได้หมดเลยแค่เป็นการ์ตูนโหยนี่เพราะว่าจริงๆสมัยก่อนก็คาเมนไรเดอร์นี่แหละใช่พี่ไอ้มดแดงโหนี่มาหมดเลยวีอะไรล่ะวีอะไรล่ะมันบอกเป็น V40 นะครับพี่โอ้โหจริงๆพี่เลิกดูมาตอน V9 อ่ะโอ้โหพี่เลิกดูมานานมากแล้วเขามาถึง40นะคะนี่40ไปแล้วมานานมานานมากจริงๆก็ถือว่าเป็นแบบเป็นโชว์ที่ค่อนข้างแบบสมบูรณ์แบบเลยแหละคือไม่รู้นะสำหรับคนที่ดูแล้วกันเรารู้สึกว่ามันเป็นโชว์ที่ดีมากแล้วผลที่ออกมาบนเวทีวันนั้นรู้สึกยังไงคะพอแบบเวทีมันผู้ชนะผมโอเคนะคือดูตัวปืนเนี่ยแล้วดูการโชว์ของเขาดูสไตล์ดูการคุมทุกอย่างของเขาเนี่ยผมรู้สึกเขาเหนือกว่าผมแต่ก็นิดนึงก็อย่างที่บอกเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจในส่วนตัวของโชว์ของเราด้วยใช่ไหมเรารู้สึกอยู่แต่ชอบนั้นชอบในความคิดของพี่มิงที่กลับไปดูเพราะว่าเขาเรียกว่าคนเรามันจะเก่งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาตัวเองแล้วเราเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะได้ยินแอบได้ยินเบื้องหลังมาว่าวันนั้นค่อนข้างเป็นวันที่เศร้าสำหรับสติลฟลายแน่นอนเพราะว่าแบบคือทั้งทอเดตเองทั้งไอซ์เอจเองก็แพ้ด้วยก็เลยกลายเป็นวันนั้นคือเราไม่มีคนไปไฟนอลสำหรับทีมของสติลฟลายเฟรดดี้แล้วก็พี่เดย์นะคะเบื้องหลังภาพที่คนไม่เห็นเป็นยังไงบ้างสำหรับลูกทีมแล้วก็พีดีเราได้คุยกันยังไงบ้างเพราะว่าแอบได้ยินมาว่าเขาก็เศร้าพอสมควรใช่ไหมก็คือพี่เดย์ก็จะคือฮิลลิ่งเราให้กำลังใจเราครับแต่จริงเรารู้สึกความผิดหวังเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แชมป์หรือเราไปถึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือโดยตัวผมเนี่ย
อยู่กับพี่เข้ามาตลอดเวลาผมมาแข่งรายการอะไรเงี้ยเวลาผมทำอะไรเกี่ยวกับตัวผมก็คือผมคิดถึงตัวผมเองแต่เวลาทุกคนเขาทำเกี่ยวกับงานก็คือคิดถึงตัวผมอีกผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีเวลาไหนเลยที่ผมจะได้แบบตอบแทนให้พี่เดย์เขาตอบแทนในมุมมองของผมคือแบบคือผมชอบพี่เขาอะผมอยากอยู่กับพี่เขาแล้วแบบจะบอกเขาว่าเฮ้ยพี่ผมชอบพี่นะผมตามพี่มาตั้งนานพี่เก่งอย่างนู้นพี่เก่งนี่คืออยากจะปากดีใส่เขาอะแต่คือมันไปไม่ถึงอะผมรอเก็บอันนั้นไว้คือกะว่าได้แชมป์จะพูดกับเขาว่าเออพี่รู้ป่ะใช่ไหมผมเก่งมากผมเอามาให้พี่นะอะไรเงี้ยปากดีซึ่งความรู้สึกพวกนั้นอะผมเหมือนกับต้องเก็บไว้ครับไม่ได้พูดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับผมเป็นทั้งชีวิตตลอดเลยหรือเปล่าผมก็เลยรู้สึกเสียใจความรู้สึกเนี่ยอยากจะบอกพี่เขาบ้างว่าผมขอบคุณพี่เขาจริงๆที่ให้อะไรมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ให้อะไรเขาบ้างเลยอันนี้ก็ได้พูดกับเขาแล้วใช่ไหมคะครับก็ได้พูดกับเขานะแหมเรียกว่าโอ้โหมีโมเมนต์ซึ้งๆแล้วเป็นไงครับในทีมเพราะว่าน่าจะผูกพันกันนะตอนสุดท้ายเป็นยังไงบ้างก็คือมันถ้ามองเป็นกลมๆอ่ะพี่มันเป็นเหมือนแบบผมใช้ภาษานี้แล้วกันคือเขาเป็นไทเทเนียมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคอยฉุดใจผมมาตั้งแต่ทำใหม่ๆแล้วรู้สึกแบบอยากเลิกหรืออยากพอหรือรู้สึกว่าเรางี่เง่าเราอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองเส้นทางของผมเนี่ยเป็นเหมือนกับการปีนเขาเลยนะเวลาคนจะขึ้นเขาเนี่ยโหแรงมันจะเท่ากันทุกคนเลยอุปกรณ์เสบียงอะไรพร้อมกันแต่พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยประมาณกลางเขามันจะเป็นเขาเรียกว่าจุดถอดใจส่วนใหญ่นักปีนเขาจะเลิกตรงนี้จะวัดใจแล้วครับแล้วเนี่ยเป็นเวลาของรุ่นพี่ที่เขาเคยถึงยอดเขาแล้วเขาจะมาเวลานี้แล้วบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องคิดอะไรนะมึงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปต่อก็คือการที่ผมมาอยู่กับเขาตรงเนี้ยมันเหมือนกับพิสูจน์สิ่งนั้นของผมอะว่าครั้งนึงผมเคยบอกตัวเองว่าเอ้ยกูเลิกดีปะวะกูทำแล้วแม่งแบบเฮ้ยวะแย่วะอะไรเงี้ยแต่พอผมได้มาเจอเขาอะได้มาอยู่กับเขาแล้วอะผมรู้สึกว่าความคิดที่ผมเชื่อตลอดว่าพี่เขาบอกผมว่ามึงมาเถอะมึงทำมาเถอะแล้วสักวันหนึ่งมึงอาจจะมาถึงกูครับพอมาถึงตรงนั้นนะผมรู้สึกว่ามันจริงมันใช่สุดยอดนะคะเส้นทางอ่ะเข้ามาสู่ช่วงท้ายแล้วแหละนะคะวันนี้เราคุยกันโอ้โหนานมากเลยนะจริงๆอยากจะคุยต่อไม่เป็นไรเก็บไว้ครั้งหน้าคุยกันต่อนะคะแต่อยากถามทิ้งท้ายไว้นิดนึงดีกว่าก่อนจะพูดถึงผลงานหลังจากนี้นะคะอยากทราบว่าถ้าวันนี้ให้ทอเด็ดเลือกแร็ปเปอร์ท็อป3ในไทยในใจของเราด้วยเหตุผลใดก็ได้จะสกิลจะผลงานหรืออะไรก็ได้ท็อป3 3คนเลือกใครคะคนที่1นะครับผมให้พี่ขัน KH เพราะก็เรื่องรามนะครับเรื่องเทคนิคอะไรเงี้ยสุดยอดอยู่แล้วพี่ขันจะเป็นคนที่แบบฟังแกทีไรก็จะรู้สึกแบบมันขึ้นไปเรื่อยยิ่งฟังยิ่งขึ้นยิ่งฟังยิ่งขึ้นครับค่ะส่วนคนที่สองก็พี่โจโจยบอยครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันพี่โจเป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นอีกหนึ่งคนที่ก็คอยส่งเสียงมาว่าเฮ้ยมึงมาเถอะตอนนี้มึงมาเถอะมาได้ไม่ได้ยากงั้นภูมิใจในตัวเพื่อนไหมคะดีเพื่อนกูทั้งสองคนน่ะเพื่อนพี่ทั้งสองคนแหละหนูไม่ได้บอกว่าคนไหนแค่บอกเพื่อนเพื่อนพี่ทั้งสองคนแหละแล้วคนที่สามล่ะคนที่สามก็พีไนดีครับโอ้เพราะอะไรคะทุกคนก็รู้กันผมว่าเรื่องรามเรื่องอะไรครับผมที่สุดแล้วฟังแล้วก็ให้อารมณ์เหมือนกันขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยอันนี้คืออารมณ์ขึ้นเหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นไปทางไหนเดี๋ยวจะขึ้นไปทางไหนก็ต้องดูกันอีกทีนึงคือเซอร์เฟซผลงานไปได้เรื่อยๆเลยอย่างงี้เหมือนว่าแบบดีขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้แหมต้องให้แปลนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะได้รอดูกันว่าหลังจากนี้ทอเด็ดจะมีผลงานอะไรบ้างมีอะไรแพลนไว้บ้างหรือเปล่าคะตอนนี้ที่แบบเตรียมจะปล่อยหรือว่าอยากจะให้แฟนๆไปติดตามอะไรบ้างก็มีครับเร็วๆนี้ผมจะทำเป็นเพลงใหม่ของผมเป็นเพลงรักเพลงรักเพลงรักอีกแล้วเหมือนจะรีกลับไปยุครู้จักกันใหม่ๆอีกครั้งนึงเป็นเพลงรักแล้วก็จะตามมาด้วยสไตล์ค่อยๆแบบจากซอฟแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมจะทำเป็นร้านอาหาร
ครับผมร้านอาหารสปาเกตตี้อ้าวเหรอที่ไหนคะก็ในเมืองทองครับผมแถวๆบ้านอ้าวเหรออันนี้เมืองทองแจ้งวัฒนะป่ะแจ้งวัฒนะครับพี่ว้าวเฮ้ยโหไม่หรอกจะบอกว่าถ้าใกล้ๆเนี่ยส่งมาให้รายการเรากินเนี่ยเรากินรีวิวให้เดี๋ยวเรากินรีวิวให้ได้อันนี้เปิดเมื่อไหร่คะก็เร็วๆนี้ครับผมมีชื่อยังคะชื่อร้านยังไม่ได้คิดชื่อเลยต้องติดตามนะคะแล้วถ้าอยากจะติดตามผลงานของทอเด็ดเนี่ยไปที่ไหนยังไงดีที่สุดคะก็ตอนนี้ก็ติดตามไปที่ Facebook ครับผมแล้วก็ IG ทอเด็ดส่วน channel YouTube ก็กำลังจะสร้างพร้อมเพลงใหม่มาแล้วโอ้โหนี่อยู่มานานมากยังไม่มี channel YouTube เลยเหรอคะจริงๆก็มีแล้วก็เพิ่งปิดไปอ๋อทำไมถึงปิดคะในนั้นมันจะเป็นเพลงแบบเนื้อหาแบบว่า thisล้างผ่านเยอะแยะอยากจะลบอดีตลบอดีตครับลบอดีตเริ่มใหม่ปิดไว้เพราะว่าจริงๆผลงานผมที่คนเห็นทั่วไปจากที่อื่นก็สายนี้เหมือนกันด่าอย่างเดียวเพราะจริงๆเราเป็นสายแรปแบทเทิลนะส่วนใหญ่ก็จะมาในทางนั้นครับนะครับนะแต่ถ้ามีเวทีแบทเทิลจะไปอีกไหมคะแน่นอนครับไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งสายนี้แต่ก็จะมีเพลงให้เราได้ฟังกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามา EP แล้วค่อยมาออกรายการเรามาโปรโมทเพลงใช่ไหมคะเอาของกินมาให้ด้วยเย้ได้เลยค่ะไม่ค่อยเกลี่ยงนะคะที่นี่นะคะเรื่องสำคัญเลยครับการให้ทอดเด็ดพูดอะไรกับแฟนๆที่ขอแบบอยากจะให้มาคัทวิดีโอตั้งนานแล้วนะคะเผื่อจะอยากจะทิ้งท้ายอะไรกับเขาบ้างไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับก่อนขอบคุณก่อนเลยที่ติดตามกันมายาวนานมากๆนะครับเป็น10ปีแล้วก็อยากจะให้ติดตามผลงานกันอีกเรื่อยๆแล้วเร็วนี้ก็จะมีอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นหรืออาจจะเห็นอยู่แล้วแต่ว่านานมากแล้วไม่ได้เห็นเลยครับก็มาให้ทุกคนได้เสพกันได้รับฟังกันแล้วก็จะมีเรื่องของร้านอาหารเรื่องอะไรอีกมากมายเอาอีกอย่างหนึ่งด้วยก็ผมจะทำบล็อก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตผมความเกรียนอะไรเงี้ยเอามาถ่วงให้คนได้เห็นกันว่าเออผมไม่ได้โหดร้ายอย่างนั้นนะเห็นด้านอื่นของเราบ้างเห็นด้านอื่นของผมบ้างจริงๆกุ้งกิ้งน่ารักเลยอย่างนี้นะน่ารักเราตกใจเลยนะคราวนี้อาจจะแบบว่าภาพทอเด็ดขึ้นไปแบทเทิลไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างนี้อุ้มลูกสองขึ้นไปสุดยอดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทอเด็ดมากๆเลยที่สละเวลามารายการคัทวิดีโอของเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็รอติดตามดูผลงานกันต่อไปแล้วหวังว่าครั้งหน้าจะได้มาอินเทอร์วิวและพูดคุยกับเราสำหรับผลงานในอนาคตนะคะครับผมวันนี้นะครับเรา3คนก็ต้องขอลาไปก่อนกับช่วงคัทอินเทอร์วิวนะครับสำหรับใครจะมาในเทปหน้าคอยติดตามกันได้แล้วเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมวันนี้เรา3คนไปก่อนแล้วต้องขอขอบคุณหูฟังของเราไปให้ Dynamic ด้วยนะคะเราทั้ง3คนไปแล้วสวัสดีค่ะ Cuts Radio.